พี่แจงไปหมดแล้วนะในรายการหนกระแสก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังถ้าวันนี้เราพร้อมที่จะอยู่ต่อหน้าสาธารณชนอะไรมันเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับอันไหนใช่ก็บอกว่าใช่อันไหนไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่ถ้าเราต้องพร้อมเจอกับสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่าบทบาทของการทำสาธารณชนนะคะมันก็คงต้องมีบทบาทส่วนตัวส่วนธุรกิจพอมันชิดกันมากๆมันก็เลยทับซ้อนกันก็เป็นความผิดพลาดของพี่เองก็เป็นความประมาทของเราเองเป็นความไว้ใจของเราเองที่เราก็ต้องเอาไปปรับปรุงอะค่ะในส่วนของที่เขาดักฟังที่เขาติดอะไรไว้ที่ฟังแบบเก๋ที่ผมมาเรียนต่างโอ้เอาสองอารมณ์เนาะเหนือความคาดหมายมากๆว่าเราเจตนาจะช่วยผู้ทำผู้เสียหายแล้วตัวเขาอะแต่เขากลับทำแบบนี้ก็อยากให้เป็นบทเรียนของคนที่จะช่วยอะการช่วยคนมันอาจจะไม่ได้ผิดอะเนาะแต่มันจะผิดที่เราอะช่วยผิดคนมากกว่าตรงนี้ถามว่าโกรธไหมวันนี้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ควรโกรธเขาแล้วล่ะถ้าหายให้อภัยได้ก็วันนี้คือให้อภัยดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเขาก็ทรมานแล้วการติดคุกนี่มันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ควรอยู่อยู่แล้วอะค่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบว้าวเหมือนกันแต่ถามว่าตื่นเต้นในเนื้อหาไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นในเนื้อหาด้วยเจตนาเรารู้ว่าเราพูดอะไรแต่มันอาจจะไปใกล้เคียงหรือเทียบเคียงหรือเข้าใจได้ว่าเราไปเหลี่ยงทรัพย์ตบทรัพย์คืออันเนี้ยมันต้องยืนคุยกันอย่างนี้ว่าเวลาพี่คุยใน2มิติพี่เป็นที่ปรึกษาทั้งฝั่งผู้เสียหายเพราะเรามายืนฝั่งนี้เราช่วยฝั่งนี้มาตลอดนะคะแต่มันไม่ได้เป็นข่าวทุกอันการทำงานมันไม่ต้องมาเป็นอยู่ข้างหน้าสื่อตลอดทุกอันเราทำมา19ปีย้อนดูได้ไปย้อนประวัติพี่ดูได้พี่ไม่เคยเก็บเงินผู้เสียหายเลยเขาได้ก็ดีเป็นคดีก็ดีแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เป็นคดีในส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ปรึกษาในส่วนของบริษัทด้วยประสบการณ์อย่าลืมว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวมันคือประสบการณ์มาผสมมันต้องมิกซ์แอนด์แมทมันต้องทำยังไงให้ธุรกิจเราอยู่ได้โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายขายตรงมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมันเป็นอะไรที่วันนี้ปราบเซียนถามว่าทนายความทุกคนในประเทศไทยทุกคนเก่งหมดอะค่ะแต่วันนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนเฉพาะตัวเราก็มีประสบการณ์ทั้งเคยเป็นผู้ประกอบการมาเคยเป็นผู้จำหน่ายอิสระมาถึงมาทำสำนักงานที่ปรึกษาได้เนี่ยเพราะเราปรึกษาจากประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าคือตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแสสังคมก็จะมองว่าพี่กินนมก็คือมีแต่ได้กับได้ทั้งสองฝั่งพี่กินนมกับเคลียร์ตรงนี้คือต้องถามว่าแล้วพี่เสียอะไรบ้างทำไมไม่มองในสิ่งที่พี่เสียพี่เสียสละอะไรบ้างพี่ไม่ช่วยใครพี่ก็ไม่ต้องมาใครมาด่าพี่แบบนี้นะพี่นอนอยู่บ้านก็ได้พี่ไม่ไปช่วยใครก็ได้พี่ไม่ต้องมารับกระสุนแบบนี้ก็ได้ถูกไหมพี่อยู่ในเซฟโซนของพี่ก็ได้ทำไมพี่ต้องออกมาให้กระแสสังคมด่าทำดีก็ถูกด่าไม่ทำเลยจะดีกว่าไหมแต่พอเราก้าวออกมาปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงความเสียวมันเกิดขึ้นเนี่ยณวันนี้มีคนอย่างพี่กี่คนคุณไปดูวงการมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่เครือข่ายขายตรงมีคนออกมายืนหน้าตรงนี้กี่คนพี่ยืนมา19ปีวันนี้บาดแผลวันนี้เยอะสุดแล้วเพราะเราไว้ใจที่สุดเราแค่ต้องการปกป้องอาชีพขายตรงของเราที่ยังมีคนที่ทำดีๆอยู่มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่อาจไม่ดีแม่งอาจจะเยอะหน่อยฉะนั้นวันนี้เราก็แค่ว่าอยากจะทำงานในส่วนที่เราสามารถทำได้แต่ถ้าวันนี้สังคมมันมองว่าการที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยช่วยคนตัวเล็กตรงเนี้ยมันดูไม่ดีเลยมันมีความผิดพลาดเยอะจังเลยเธอไม่ได้ตั้งใจช่วยคนเลยพี่อาจจะทบทวนบทบาทตัวเองก็ได้ในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในเซฟโซนมันต้องไม่มีคนด่าจะดีกว่าพอเราออกมาหน้านอกเซฟโซนมันช่วยคนมันก็มีบาดแผลตรงนี้ก็ไม่ได้โทษคนอื่นนะโทษตัวเองมากกว่าอย่าติด 20% อะไรต่างๆที่พูดมาก็คือเราก็ยืนยันว่ามันไม่มีหรอกแต่อย่างที่พี่คุยในรายการทุกอย่างเอกสารหลักฐานพี่เขาได้รับไป 247,000 เขาโอนมา 30,000 พี่ยังไม่รู้เลยแล้วพี่ก็ตกใจนะที่เป็นพี่เขาอะค่ะพี่ตกใจที่เป็นพี่เขามาตอนที่เขามาพี่บอกว่าเขามาเขาไม่ได้มาเขามามือเปล่าอยู่แล้วข้าวพี่ก็เลี้ยงกำลังใจพี่ก็ให้ทุกคนมามือเปล่าแล้วได้เงินไปหนูฝากพัดฝากแบบนี้นะ89คนคือคนในประวัติศาสตร์จำคำพูดพัดไว้แล้วย้อนกลับจะมีใครได้เงินคืนจากบริษัทนี้เมื่อไหร่89คนนี้ได้เงินจากสิ่งที่พัดได้รับบาดแผลมาวันนี้คุณให้พัดมาเท่าไหร่พัดไม่เคยสนใจเพราะพัดก็กลับคืนไม่ให้คุณหมดพัดกลับคืนให้คุณหมดในช่องทางต่างๆหลายหลักหลายช่องทางดังนั้นวันนี้89คนคือคนที่ได้เงินไปก่อนแล้วดูว่าคนที่แจ้งความเป็น 5,000 6,000 คนจะมีใครได้เงินตอนไหนเวลามันก็ด่าเพลินผ่านไปวันนี้89คนได้เงินจากพัดไปคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยในมุมของนู้นแต่พัดช่วยเพราะพัดอ่ะ
อยากช่วยทุกฝ่ายไม่ได้ช่วยแค่ผู้เสียหายอย่างเดียวนึกออกไหมคะปัญหามันต้องแก้ที่ต้นเหตุมันที่คือปลายเหตุหมดแล้วมันปลายเหตุหมดแล้วพัดไม่ได้ไปช่วยพอแต่พัดแค่มองว่าวันนี้มันมีทางออกที่ดีกว่าการที่อยู่ทำไมเราต้องเลือกฝั่งอย่างเดียวซ้ายกับขวาวะทำไมเราไม่ไปเลือกตรงกลางบ้างอะที่มันจะต้องไปแก้ข้างบนน่ะมัวแต่แก้ตรงเนี้ยมันไม่จบมันไม่สิ้นสักทีหรอกในมุมของพี่แต่ถ้าณวันนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะมันก็เป็นบทเรียนของพี่ว่าการช่วยคนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าณวันนี้มันก็มีบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ว่าเราจะช่วยคนต่อยังไงเหมือนที่คุณกันแนะนําในความละเอียดอ่อนที่พี่ทําในข้อตกลงวันนั้นมันอาจเทียบเพียงกับวันนี้ไม่ได้คุณวันนั้นทุกคนติดเตียงเป็นพระไม่มีเงินจะกินข้าวมันก็ต้องเจรจาเท่าที่จะเอาได้ถูกไหมคะแล้วถามว่าถ้าพี่ไปคุยกับพ่อแบบไม่คุยดีอ่ะมันจะจ่ายผู้เสียหายไหมมองสองมุมหน่อยว่าถ้ามันไม่ไว้ใจตอนนั้นมันไม่ต้องกลัวอย่างเดียวหรอกมันไม่มีใครกลัวใครหรอกค่ะเขาถึงอัดเทปถึงตัดอัดอะไรก็เป็นประเด็นของเขาไปพี่ไม่อัดเทปใครเพราะพี่ไม่ชอบวิธีการแบบไหนพี่จะไม่ทำแบบนั้นส่วนเขาทำแบบนี้เขาก็เป็นแผลของเขาไปตลอดชีวิตก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพี่เพราะณวันนี้พี่ถือว่าพี่โอโหสิกรรมให้พี่ไม่ได้คิดร้ายกับใครโดยเฉพาะในวันนี้เขาเป็นไปตามกระบวนการความผิดเขาจะผิดหรือไม่ผิดก็กระบวนการก็ว่าไปแต่สำหรับพี่กับเขาก็คงจบเวรจบกรรมกันวันนี้ที่พูดถึงก็คือเป็น89คนนี้เนี่ยเข้าไปช่วยในฐานะที่ปรึกษาของไหนคะ89คน89ตอนนั้นก็ทำในนามสคอกระสุนข่าวต้านโกงที่เขามาค่ะที่สำนักงานที่ออฟฟิศนะคะซึ่งมันเป็นองค์กรหน่วยงานของเราที่ทำอยู่แล้วมีทนายค่ะในส่วนของเรื่อง 20% อธิบายอธิบายไปหมดแล้วนะ 20% ไม่มีค่ะพัดไม่ได้เกิดจากพัดแต่มันเป็นข้อตกลงของผู้เสียหายที่มาด้วยกันแล้วเขาก็ตกลงกันว่าเขาไปเจอทนายนู้นทนายนี้เนี่ยเขาเรียก20 30 40แล้วแต่เขาบอกว่าคุณพัดเนี่ยทำให้เราได้เงินโดยที่เราไม่ได้ลงทุนเลยเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงก็ข้าวกินของเรานะคะประมาณ1เดือนที่อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าจะช่วยสนับสนุนคุณพัดยังไงพัดก็เลยมีกองทุนตรงนี้ให้ช่วยไปจะบอกว่าเราไม่ได้เรียกแต่ว่าเขายื่นข้อเสนอคือมันยื่นพี่ไม่เคยเรียกจริงๆพี่ไม่ได้เรียกจริงๆให้ตายก็คือไม่ได้ยืนยันกระต่ายขาเดียวไม่เลยค่ะไม่เคยเรียกแล้ว20 30 40เขาเป็นคุยกับธนาคารกินเปรียบเสมือนฟังได้ว่าผู้ที่รู้กฎหมายจะบอกว่าเป็นค่าวิชาชีพของทนายแต่คุณพัดคุณนี้พอรู้กฎหมายเนี่ยก็น่าจะหมายถึงค่าวิชาชีพของทนายไม่ค่ะในส่วนของตรงนี้พัดมองเป็นเรื่องเงินบุญทําบุญด้วยกันเพราะเงินกองทุนเนี่ยพัดก็เอามาช่วยเขาเงินที่เขากินข้าวอยู่ก็เงินของคนอื่นที่เขาอ่ะได้ไปแล้วเขาก็ได้ใช้จ่ายตรงนี้อ่ะค่ะในเรื่องบอกว่าเป็นเงินที่ใช้ตัวทำไมไม่บอกเขาเงินทําบุญเนี่ยจะมีสถานะเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ตามแต่ทําไมต้องมาระบุที่ 20% มันเป็นค่าวิชาชีพของนักกฎหมายอ่ะพี่ค่ะด้วยความเคารพหนูยืนยันอีกครั้งหนูว่าครั้งที่ร้อยแล้วหนูไม่เคยบอกไม่เคยออกจากปากหนูเลยว่ามี 20% จริงๆค่ะพี่หนูไม่เคยพูดคำพูดนี้ถ้าพี่ฟังในหนกระแสคือผู้พี่ๆเขาพูดกันเองไม่ฮะเข้าใจว่าเขาพูดกันเองแต่เมื่อเรารู้ว่าทำไมเขาไม่คืนเข้าไปบ้างหรือว่ามันเป็นเงินพี่มีคนขอคืนหนูให้คืนนะพี่สุกัญญามาขอคืนหนูคืนไปแล้ว 20,000 สรุป89คนมีจ่ายกี่คน20คน89คนฟังนะคะ89คนจ่ายมา20คนแล้วหนูคืนไป1คนแล้วเป็นเงินเท่าไหร่จำไม่ได้ละค่ะพี่กำลังให้เอาสเตทเมนต์ชัดเจนดีกว่าเดี๋ยวพี่เอาไว้คี้แกงกองทุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่ค่ะจากคุณเผาครั้งแรกโอ้ไหนรายนานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วค่ะจากเรื่องพี่คะพัดทำสำนักงานที่ศึกษากฎหมายเขาเป็นผู้จำหน่ายอิสระในวงการพัดอยู่19ปีพอเขาอยู่ประมาณ10กว่าปีมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้จักกันเขามากับพี่เทเนตเขาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จพัดเชิญเขามาสอนค่ะเจเนสกับเจเนสอยู่เจเนสใช่ค่ะเขามาปรึกษาเรื่องอะไรไม่ได้ปรึกษาค่ะตอนนั้นไม่ได้ปรึกษาไม่ได้คุยกันค่ะพี่อย่างรูปที่คนสนิทเขาไปถ่ายมาเช่นรูปที่แบบรับเงินอะไรที่สถานีตำรวจอะไรตรงนั้นพี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะในวันนั้นคือมันเป็นเรื่องของการประสานไงว่าเขาถามพี่ก็ตอบในข้อกฎหมายที่พี่ตอบได้แล้วพี่ก็อยู่ต่างจังหวัดก็ทำตามขั้นตอนก็เลยคุยกับทนายว่าเดี๋ยวประสานแบบนี้1 2 3 4 5เรียบเรียงสำนวนในเรื่องการแจ้งความให้หน่อยเพราะว่ามันต้องใช้ในการดําเนินการในตามขั้นตอนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทําตามขั้นตอนไปมันก็ต้องใช้คนไปเพราะตอนนั้นก็คือ2 ทุ่ม 3 ทุ่มแล้วค่ะประมาณนั้นเงิน200,000ตรงนั้นคือให้ใครครับคืออันเนี้ยพี่อ่ะกําลังให้เขาอ่ะเมื่อกี้บอกเด็กไปแล้วว่าไปชี้แจงให้หน่อยว่า600,000ใช้อะไรไปบ้าง
ค่ะแล้วเหลือเท่าไหร่แต่ณวันนี้พี่ก็เจตนาแล้วว่าพี่ว่าพี่ต้องคืนแล้วล่ะ 600,000 เนี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับในความตั้งใจเราคุยกันนะไม่เป็นธุรกิจมันในความตั้งใจตอนนั้นก็คือเหมือนให้เขาทำให้เราทำงานแต่มันกลายเป็นว่าปันร้องไห้แล้วมันต้องมาจ่ายพัดโหพี่แบบฟังแล้วมันไม่โอเคพี่ว่าพี่คืนพี่จะสบายใจที่สุดต้องคืนคนที่ให้เนี่ยไปคืนในคุกได้ไหมคนที่ให้อยู่ในคุกแล้วใช่ไหมเออไม่ว่าค่ะพี่ว่ามันไปเป็นตามกระบวนการก็เดี๋ยวคุยกับถูกตำรวจละกันแล้วคิดไหมว่าวันนึงเราจะถูกแบงค์ไม่ได้คิดเลยค่ะคือไม่ได้คิดร้ายเลยในหัวเราเลยไม่ได้คิดอะไรกับใครแบบนั้นคือถ้าคิดมันก็คงต้องระวังเนาะคือหลายคนบอกว่าเหมือนอันนี้เขาอ้างเนาะว่าเหมือนกับไม่ใช่ดีไอคอนมันเคยมีเคสก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เราก็ได้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีค่ะก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของทางชมรมเขาที่ทำไม่ได้เกี่ยวกับพี่พี่พันขออนุญาตถามที่ต้องการจะคืนเงินที่ต้องมันเป็น2ก้อนค่ะเป็นค่าการทำงาน2ก้อนที่เขาเอามาให้ทำงานในเรื่องของการวางแผน1 2 3 4 5ในส่วนของการทำทีมในเรื่องของการตอบช่วงนั้นมันยังไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นนะคะพี่ยืนยันอีกครั้งนะมันยังไม่ใช่เรื่องเกิดตอนเกิดเรื่องมันเป็นช่วงตอนซึ่งก่อนเกิดเรื่องอะค่ะใครเป็นคนจ่ายก็ที่นั่นก็คือทางปันกับทางปันกับพอลรับจากมือเลยใช่มั้ยรับจากมือมั้ยรับพี่ไม่ได้รับจากมือใครเป็นคนรับทีมงานที่ไปแล้วใครเป็นคนให้ปันเป็นคนให้คุณบอสพอด้วยไหมก็นักพี่ไม่ได้อยู่ไงพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นบอสพอเคยไปบ้านใช่ไหมเคยไปค่ะเพราะพัดเป็นคนเรียกให้เขาไปชี้แจงกับผู้ชาย89คนแล้วอดีตบอสพอกับอดีตภรรยาเนี่ยอดีตภรรยาของบอสพอเนี่ยเจอสิคะวันนั้นผู้ชาย89คนก็เจอทั้งนั้นใช่ค่ะน้องเจอน้องเขาไปหาพัดที่นครนายกไงก็แสดงว่าเจอที่ของพัดใช่ค่ะใช่เพราะว่าหมายถึงว่าบอสพอไปด้วยไงคะก็คือเป็นตรงนั้นค่ะตรงแล้วย้อนกลับไปนิดนึงคุณธเนศกับคุณพอเนี่ยไปหาคุณพัฒน์เนี่ยครั้งแรกไปปรึกษาหาอะไรกันเลยครับครั้งแรกไหนคะตอนนั้นไปเจอกันที่หลักสูตรพัฒน์สอนทำหลักสูตรให้ทุกคนมีความรู้เป็นวิชาการที่มหาวิทยาลัยแค่นั้นนะคะก็นานแล้วอ่ะจำไม่ได้ละค่ะมันนานมากๆเป็น10ปีแล้วค่ะพี่แล้วเขาก็ไปเปิดบริษัทพัฒน์ก็ไม่เคยติดต่อเขาเลยคุณเกิดปัญหาทำไมเขาติดต่อพัดมาแต่ตอนที่ผู้เสียหายเนี่ยพัดเป็นคนติดต่อเขาไปแต่หลังจากที่หายกันไป3เดือนเขาเป็นคนติดต่อพัดมาพี่ช่วยหน่อยขอคำแนะนำหน่อยผมต้องทำยังไงรายการมีคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องพัดพิงผู้มาซื้อต่างๆผมมานัดการผู้ส่งมาอีกการกันอยากพูดครับพี่ในส่วนนี้ก็ต้องขอโทษสื่อมวลชนในส่วนที่ความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนสื่อมวลชนไม่ได้รับเหมือนที่พัดพูดในหนกระแสนะคะพี่พัดพูดว่ามันเป็นเรื่องของการทำข้อมูลทำข่าวเพราะมันจะต้องมีเรื่องราวต่างๆที่ทำในตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของไวนิลทีมงานที่ไปมันก็มีค่าจ่ายแต่พัดเป็นคนจ่ายนะพัดเป็นคนจ่ายต้องไปพันกับสื่อไปพูดอีกท่าไหนมันเป็นใช้คำว่าทำสื่อมันก็เป็นความเข้าใจผิดกับแพทก็อาจจะพูดผิดเองด้วยต้องขอโทษตรงนี้เพราะมันก็คือคุยกันในกลุ่มผู้เสียหายอะค่ะพี่แล้วบอสพอบอกให้สำรองจ่ายไปก่อนที่บอกว่าค่าอาหารไม่ใช่800,000ค่ะ450,000ที่เขาโอนเข้าไปอะค่ะมีค่าอาหารมีค่าทนายมีค่าซื้อสินค้าหมดอายุพวกนี้ค่ะที่โอนเข้าไปให้โอนไปค่ะน่าจะเป็นบริษัทหรือยังไงเนี่ยนะคะบริษัทโอนค่ะบริษัทของเยคอนเหรอคะเข้ากองทุนใช่ค่ะจะที่บอกเก็บบินเบิกค่าบินเบิกค่าอาหารนะคะพี่เท่าไหร่ครับอยู่ในรายการอยู่อะค่ะมีในรายการอะไรนะคะวันนี้ได้บินยังบินค่าอาหารเนี่ยที่เป็นจะต้องไม่เบิกบริษัทอ๋อเขาโอนมาแล้วไงคะมันจบเลยค่ะ450,000เนี่ยค่ะมันมีสินค้าที่กองอยู่เต็มหน้าสำนักงานพัดนะคะพี่ที่พัดซื้อผู้เสียหายมาก่อนแล้วพอเขาบอกงั้นเดี๋ยวผมช่วยเองเพราะมันหมดอายุเขาไปทำลายค่ะแสดงว่าคุณพัดเนี่ยอยู่กับคุณพอก็หมายถึงว่ารู้จักกับคุณพอมานานนะครับแล้วก็รู้จักกับดีไอคอนมานานคุณพอเป็นเจ้าของตัวจริงมีอีกชั้นนึงไหมครับพี่ไม่รู้เลยจริงๆมีคนมาถามว่ารู้จักเบื้องหลังเขาไหมบอกตรงๆเลยค่ะไม่รู้จริงๆเพราะก็เห็นแต่เขาแล้วพี่ก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วคุณเจอเขาครั้งนั้นปุ๊บแล้วก็มาเจอเขาครั้งนี้ตอนเขารวยไม่เคยเจอไม่เจอเลยตอนนั้นเขาก็สำเร็จแต่กันเป็นผู้นำแต่ตอนมันรวยแล้วพี่ที่ต้องการจะคืนเงินผู้เสียหายเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะว่าให้เราก็ตกเดี๋ยวเอาไหนก่อนที่บอกว่าจะคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ย
กลัวว่าคนอื่นจะว่าให้เราไปตกซับเขาหรือเปล่าไปผู้เสียหายอะไรที่ไม่ได้คืนเงินที่บอกจะคืนเงินคืนเขา89ที่บอกว่า20คนนะคะใช่ไหมคะที่บอกว่าให้เงินพี่มา20คนไม่600,000หมายถึง600,000ที่มีประเด็นที่ว่าพี่เอามาในส่วนของที่เขาว่าให้พี่ทำงาน1-2-3พี่คิดว่าก้อนนี้พี่คงต้องได้คืนพี่ต้องคืนกับคือไม่รู้จะคืนใครแต่คงต้องปรึกษาทางทนายและตำรวจใช่ค่ะเป็นสำนักงานกฎหมายใช่ค่ะเป็นเหมือนเราให้เราเคลียร์ถูกไหมมันไม่ได้เป็นการเคลียร์เนาะมันแค่ทำงานในช่วงงานกฎหมายนะใช่ค่ะทำงานที่ปรึกษาองค์สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานที่ปรึกษาที่ปรึกษาค่ะพี่พัดเป็นที่ปรึกษาค่ะปรึกษาสำนักงานกฎหมายใช่ค่ะไปพัดเป็นสำนักงานที่ปรึกษาแล้วพัดก็มีทนายความในสำนักงานที่พัดกับในส่วนของแต่เราปรึกษาให้กับผู้ความหมายว่าผู้ที่เป็นผู้ขัดแย้งกันฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งใหญ่ก้อนหนึ่งมันดูไม่ก็ตอบคำถามเดียวกับพี่หนุ่มอะค่ะมันเป็นเรื่องของเนื้อหาที่มันมาตั้งแต่ต้นนะคะน้องประเด็นคืออยู่พี่อยากอยู่ฝั่งผู้เสียหายอยู่แล้วแต่เราที่จะไปเจรจากับบริษัทเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้จักกับพอมันก็ไม่มีเส้นในการที่เจรจาโดยตรงถูกไหมคะต้องมองมุมนี้ด้วยถ้าวันนี้ไม่รู้จักกันมันจะมีเส้นในการเจรจาตรงนี้ไหมมันก็ไม่มีแต่พอพี่มีเส้นในการเจรจามันก็เลยทำให้เกิดการเจรจาในส่วนนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมก็คือผู้เสียหายฝั่งเราเนี่ยคือถ้าเขายอมจ่ายเราก็จบอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไม่พี่มีข้อตกลงที่ทำหนังสือไปถึงพอมี3ข้อว่าผู้เสียหายเขาลิสต์มา1ข้อ2ข้อ3ข้ออย่างเงี้ยค่ะให้พอเขาพิจารณาพอเขาบอกเขารับไม่ได้หรอกตรงเนี้ยเขาจ่ายไม่ได้ก็เลยต้องมาหาโซลูชันกันใหม่3ข้อนี่มีอะไรบ้างมีเรื่องของคือสินค้า 100% 80% 70% อย่างเงี้ยค่ะในรายละเอียดของที่ยื่นไปข้ออื่นนะคะการเจรจามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรับเงินจากฝั่งใหญ่ก่อนหรือเปล่าอะไรนะเรื่องที่พี่หอใช้เงินจ่ายในการเจรจาเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรับเงินจากฝั่งใหญ่ก่อนน้องคะมันเป็นเรื่องของค่าการทำงานเหมือนว่าเซตการทำงานนะคะว่าจะเซตทีมในการทำงานให้เขาเซตรูปแบบในการทำงานให้เขาในเรื่องของการทำงานในส่วนของสำนักงานในฝั่งนี้เขาก็บอกงั้นพี่รีบทำให้ผมเลยเขาเป็นคนเสนอมาด้วยพี่ไม่ได้เป็นคนแบบเอ้ยมึงต้องเอามาให้กูอย่างเงี้ยค่ะน้องทุกคนก็ต้องมีเรื่องต้องกินต้องใช้ว่ากันเถอะมันเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานอะอยู่ๆคือสั่งปากเปล่าพี่ผ่านมาก็พัดก็ยังไม่ได้อะไรกับเขาเลยพี่ต้องกินต้องใช้ไงคือให้คนขับรถไปดำเนินการแทนแล้วยังไงอะมันต้องเป็นภาระพัดหรอพัดก็ไม่ใช่แม่มันนะเออพัดก็ไม่ใช่ญาติมันด้วยหลายคนเขาก็จะมองแล้วว่าเรากินสองทางก็คิดได้ไม่ได้ขัดแย้งมันก็คิดได้แต่ว่าการเจรจาของพี่มันเริ่มต้นมาแบบนี้จะให้พี่ทำยังไงในเมื่อมันรู้จักสองฝั่งแต่การรู้จักไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าข้างมันตอนนั้นการรู้จักไม่ได้หมายความว่ากูต้องอยู่ฝั่งมึงแต่บางทีอาจจะมองว่าเออเราอยู่ฝั่งผู้เสียหายอย่างเงี้ยแต่เราไปรับฝั่งของวันนี้สังคมต้องให้เหมือนกับต้องให้เลือกข้างอ่ะแต่ในสังคมต้องมองว่ามันมีข้างมากกว่านั้นคือข้างความถูกต้องข้างบนอ่ะวันนี้พี่อยู่ตรงกลางนะพี่อ่ะเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วในการที่อยู่ทั้งสองฝั่งเนี่ยในมุมนี้เพราะพี่ต้องการที่จะแก้ปัญหาข้างบนเราอยู่ทั้งสองฝั่งเพราะเราเห็นปัญหาทั้งสองฝั่งไงเออคือพูดง่ายคือเราอยากให้มันจบทั้งสองฝ่ายใช่วันนี้มันไม่มีใครอยากเห็นใครติดคุกมีใครอยากเห็นใครติดคุกไหมคะแล้วสะใจพัดไม้อ่ะคนนึงอ่ะพัดไม้คนนึงสังคมจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผิดไปตามพยายามที่จะต่อรองให้เขาชดใช้ผู้เสียหายก็อยากให้มันจบไปอย่างนี้หรอโอเคพี่ไม่ได้ทำตามใจตัวเองพี่ทำตามใจผู้เสียหายเพราะการเป็นฝั่งเจรจาเราต้องยึดความรู้สึกของผู้เสียหายและความต้องการผู้เสียหายนะคะเราทำตามใจเราเองไม่ได้ถ้าผู้เสียหายเขาไม่ยอมมันก็เกมจบไปเลยการตามใจผู้เสียหายเนี่ยขอโทษนะครับทำไมต้องมีการอ้างชื่อในคนต่อไปกับคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดเราเป็นนายตำรวจความต้องการได้เมื่อกี้เหมือนที่คุยในหนกระแสค่ะพี่ด้วยความพัดเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนพัดก็ได้กราบขอโทษท่านว่าในสิ่งนี้พัดอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการตรงนี้ก็ต้องขออภัยท่านจริงๆการที่เราอยู่ฝ่ายมันเป็นข้อมูลมาส่วนเดียวค่ะพี่มันก็เลยทำให้พัดเข้าใจไปด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องเป็นความผิดของพัดเองเลยค่ะพี่ตอนนี้กังวลบ้างไหมครับว่าในคลิปโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อเนี่ยจะมีอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่กังวลค่ะพี่ว่าพี่ชี้แจงได้แต่ว่าการชี้แจงตรงนั้นมันก็ต้องประกอบไปด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่พี่จะเอาไปชี้แจงเพราะพี่มั่นใจพี่ไม่ได้พูดว่ามึงเอาเงินมาให้กูอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มีหลายคนก็มองว่าบอสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะอยู่ข้างหลังบอสไม่ค่ะพี่ยืนในจุดในส่วนของพี่เขาจะทำอะไรกับพี่อยู่ที่เขาส่วนเจตนารมณ์ของพี่คืออะไรพี่ก็ต้องไปชี้แจงวันนี้ต้องก็ได้ชี้แจงกับสื่อพี่ก็ได้ชี้แจงกับกระบวนการยุติธรรมกฎหมายมันเป็นการกล่าวหาได้เราก็สามารถชี้แจงได้พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงถูกไหมคะกังวลไหมว่าจะโดนหางเลขกับคดีไม่กังวลค่ะไม่กังวลไม่ได้กังวลแต่ว่าก็เคารพกฎหมายสิคะเรามีกระบวนการเนื้อเส้นเนื้อมันมาแบบนี้แล้วอะเราก็ต้องยอมรับว่ามันมาแบบนี้
แล้วเราก็ทำแบบนี้จริงๆเราก็ต้องยอมรับมันจริงๆตรงนี้ค่ะหนักใจไหมถ้าว่าในอนาคตบอสเนี่ยอาจจะไม่ทิ้งเราพาเราไปอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงข่ายเส้นใยหรืออะไรต่างๆที่ตำรวจมีข้อมูลของเราอยู่ณตอนนี้คือตำรวจมีอยู่แล้วค่ะแต่เส้นเงินที่พัชชี้แจงไปคือมีเท่านี้จริงๆมีเท่าที่ชี้แจงจริง10ล้านไม่มีก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีพัชมีเส้นแยกเส้นแค่นี้จริงๆที่สามารถชี้แจงได้ในแบบที่พัชชี้แจงให้ทุกท่านทราบปรึกษากับอดีตคนใกล้ชิดเราไหมที่มีความเชี่ยวชาญในคดีโซ่คุยกันครั้งนึงก่อนหน้านี้รับผู้เสียหายเขาก็โทรมาว่าเดี๋ยวจะมีคนมาหานะแล้วก็คุยกันล่าสุดก่อนไปออกรายการเรื่องมาตรา19 20 21พวกเนี้ยค่ะเขาก็มองโครงสร้างของการทำคดีว่าเขาเห็นแล้วเขาก็มองว่ามันน่าจะปิดจุดตรงนี้มันจะได้ทำให้สิทธิ์ของผู้เสียหายเนี่ยได้เบอร์มากขึ้นมันจะทำให้เข้าสู่พ.ร.ก.ได้มากขึ้นเขาห่วงตรงนี้เขาก็มีความเชี่ยวชาญเขาก็วางในเรื่องของว่าเขาอะต้องปิดจุดตรงนี้นะถ้าพูดได้ก็ให้พูดก็คือมันต้องปิดจุดให้เข้าสู่พ.ร.ก.ให้ได้เขาก็อยากให้ข้อกฎหมายให้เราได้พูดพัดถึงพยายามจะพูดว่ามันมีจุดตรงนี้เพื่อให้มันเป็นพ.ร.ก.กู้ยืมเงินให้ได้ตรงนี้ค่ะก็แสดงว่าเรารู้เทคนิคเรื่องการสอบสวนก็มันเป็นความซับซ้อนในอาชีพเราเนาะพี่มันต้องเอาอาชีพเอาสิ่งประสบการณ์เราค่ะไม่ซับซ้อนถ้าเราเข้าใจในตัวของกฎหมายแล้วไม่หนูหมายถึงว่าอาชีพขายตรงที่เขาทำแผนอยู่เนี่ยมันซับซ้อนผู้เสียหายตอบผิดตอบถูกพี่นึกออกไหมผู้เสียหายมันเขาไม่ได้ศึกษาแสดงว่าคุณได้ใช้ทุนนี้ไปให้กับศาลตลอดเวลาไม่ได้ตลอดค่ะเพราะจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้คุยกันเพราะคุยผ่านลูกเราต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้เพราะว่าเขาคือพ่อของลูกหนูเนาะแต่ในมุมนึงคือเขามีความรู้ด้านกฎหมายเขาสามารถชี้แนะให้เราแล้วมองในมุมของนักกฎหมายให้เราประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งมันเป็นวิกฤตจริงๆแต่นะคะเดียวกันหนูก็มองเป็นโอกาสพัดก็มองเป็นโอกาสว่าถ้าเราช่วยได้ค่ะพี่หนูอยากวางระบบไอ้ตัวฐานความผิดต่างๆตรงนี้ปิดจุดอะค่ะหนูพูดมาตลอดบริษัทเราไม่เชี่ยวชาญต้องพึ่งเขาขนาดไหนก็หนูก็คุยได้2ครั้งเองค่ะพี่ตั้งแต่นี้เรื่องมาคุยกัน2ครั้งก็มันถ้าเขาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์เราก็ควรรับไหมอะคะพี่ใช่ไหมคะทนายก็เชี่ยวชาญเขาก็รู้เขาก็เห็นสอดคล้องกันตรงนี้19ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่มันมีไหมค่าใช้จ่ายลักษณะเนี้ยจากผู้เสียหายหรือจากฝั่งตรงข้ามที่มีการเรียกค่าเสียหายกันเนี่ยคือถ้าในส่วนของผู้เสียหายโดยผ่านมาเนี่ยไปดูได้เลยค่ะว่าพี่ไม่เคยเรียกเงินพี่เพิ่งมาเปิดกองทุนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพราะมันมีปัญหาว่าจะช่วยสนับสนุนจะนู่นจะนี่จะนั่นจะเข้าอย่างไงมันก็เลยกลายเป็นเข้าบัญชีพี่แล้วพี่ก็เคยมีปัญหาพี่ก็เลยเปิดเป็นกองทุนเพื่อให้มันเป็นเหมือนกองบุญไปมันก็มีปัญหาอีกก็เลยตัดสินใจอย่างที่บอกก็คงจะไปปิดกองทุนในส่วนนี้ค่ะมันตอนนี้ในกองทุนมีเยอะไหมเปิดมามีไม่ถึงหลักหมื่นค่ะพี่มีหลักหมื่นเพราะว่าพัดเอาไปจัดงานวันที่26เนี้ยก็ต้องแคนเซิลไปก็มีค่าจัดงานมีค่าหนังสือมีค่าใดๆทั้งหมดที่จ่ายออกกันไหนไปก็หมดไปกับการจัดงานก็ต้องยกเลิกไปก่อนหรือว่าไม่ใช่หรือเลื่อนไปก่อนจนกว่าทุกอย่างมันจะขึ้นการเบิกจ่ายการใช้กองทุนนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีแค่ว่าเอาไปใช้เพื่อการใดที่เป็นประโยชน์ต่อการทำคดีที่ช่วยเหลือตรงนี้